ผมไข่ปลาสีวันนี้ผมมาทำปากกาจับงานจากเซเลกครับว่ามาทดลองว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าในพิชัยนี่เขาเก็บเศษเหล็กนะครับอันนี้เป็นแป๊บที่ทิ้งแล้วใช่ไหมครับผมที่เขาทิ้งแล้วอันนี้ก็ทิ้งแล้วอันนี้ซื้อเพราะว่าเขาชุบมาแล้วลองจับดูจับแน่นนะลองเจาะใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นหน้าที่ของปากกาจับงานที่เขาทำจากเศษเหล็กเนี่ยเราต้องการเอามาจับเจาะโอเคก็สรุปว่าปากกาตัวนี้จับชิ้นงานได้จริงจับชิ้นงานได้จริงใช่ไหมถามว่าเธอคิดว่าถ้าให้ทำอีกเนี่ยเธอจะแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นตรงจุดไหนบ้างตรงจุดนี้ครับมันจะเขาเรียกว่ากระดกนิดหนึ่งมันกระดกเนาะเราจะแก้ด้วยวิธีไหนที่จะไม่ให้กระดกก็หาเหล็กมาดัดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้มันเลื่อนตรงมาอย่างเดียวทำไว้ไม่ให้มันพลิกไปพลิกมาครับผมแล้วด้านล่างอ่ะโอ้ด้านล่างไม่ได้ใส่เนาะไม่เป็นไรคือไอเดียแล้วมีจุดอื่นอีกไหมก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับรอยเชื่อมเป็นยังไงบ้างก็ถ้าไม่ดีก็ขอแก้ไขไปเชื่อมพอกหรือเจียตกแต่งเนาะครับผมแล้วด้านขอบตรงนี้มันจะเหลื่อมกันเนาะจะต้องได้เจียออกเนาะนี่ก็ถ้า10คะแนนให้ผลงานทั้งหมดนี่กี่คะแนนสำหรับตัวเองนะก็ประมาณ 7-8 คะแนนได้ครับเพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จครับผมเน้นใช้งานจริงแต่ว่าเจาะไม้นี่สบายมากใช่ไหมสบายครับงั้นเดี๋ยวลองเจาะไม้ให้ดูอีกนิดนึงนะนี่ทดลองจับไม้แน่นหนาไหมคือหน้าที่ประการจับงานคือจับไม้ให้จับวัสดุให้แน่นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนี่มันเป็นเศษเหล็กที่ทิ้งแล้วนะครับแสดงว่าปากกาเนี่ยก็ไม่หลุดนะแน่นหนามากเจาะได้สบายมากหมายถึงปากกาตัวนี้ท่านถ้าเธอเปิดร้านเปิดอู่เธอคิดว่าเธอจะทำได้ไหมได้สบายครับเพราะอาจารย์วรยุทธ์ได้สอนมาแล้วเห็นแนวทางแล้วเนาะครับผมก็ขอให้เธอเอาไปปรับปรุงใช้ในชีวิตจริงนะคือครูนี่จะสอนไม่สอนในห้องเพื่อส่งคะแนนแต่จะสอนชีวิตนะเธอต้องเอาไปใช้ในชีวิตนะอย่าลืมคิดนะออกมากนะดีมากท่านผู้ชมก็ดูครับจากที่เขาทำไม่เป็นเลยเนี่ยเขาทำอันนี้ได้แล้วเขามีสมองติดตัวไปมีความคิดติดตัวไปนี่คือสิ่งที่ครูจะฝากลูกศิษย์นะครับไม่ใช่ว่าให้มาเรียนแล้วก็เอาคะแนนผ่านๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนักศึกษานายธีระเจตเจริญชัยเนี่ยเขาทำปากกาจับงานจากเศษเหล็กเขาได้ใช้จ่ายอย่างเดียวคือซื้อน็อตตัวหนึ่งน็อตตัวผู้ตัวเมียราคา20บาทนี่ดูช่างกลนะครับเขาเชื่อมเหล็กหนากับเหล็กบางเข้าด้วยกันก็เลยเชื่อมยกนะครับสวัสดีครับผมพิชัยราศีวันนี้ผมจะมาทำปากกาจับชิ้นงานจากเหล็กทดลองว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านักศึกษาคนนี้เขาเก็บเศษเหล็กที่ทิ้งแล้วเนี่ยครับ
ขาก็อยากจะทดลองว่าถ้าเอาแค่จับไม้เนี่ยปากกาจากเศษเหล็กเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมคือปากกาจับงานหน้าที่ของมันก็คือการจับให้ชิ้นงานอยู่นะครับโอ้งั้นเจาะไม้นี่ก็ไม่มีผลอะไรสบายมากครับเดี๋ยวจะให้เขาลองจับเหล็กเจาะดูนะครับทีนี้เขาจะลองจับเหล็กลองเปลี่ยนเป็นเหล็กดูสิ